นี่ทุกคนใครเจอมิจฉาชีพกำลังก่อกวนส่งข้อความอะไรแปลกๆส่งลิงก์มาให้เรากดเป็นเว็บพนันบ้างเป็นตั๋วคูปองเครื่องบินฟรีบ้างปาล์มเองก็เจอบ่อยเหมือนกันค่ะทั้งโทรทั้ง SMS เลยวันละเรื่องวันนี้ค่ะก็เลยจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับแอป Who's Call ค่ะแอปนี้ตำรวจ CIB เขาก็แนะนำเหมือนกันนะคะซึ่งแอปนี้ค่ะเขาจะช่วยกรองเบอร์ที่โทรหาเราซึ่งเขาจะโชว์ขึ้นมาบนหน้าจอเลยนะคะว่าเป็นเบอร์ของใครถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มิมเข้าในเครื่องก็ตามซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะรับหรือไม่รับเบอร์นั้นหรือว่าเราจะบล็อกไปเลยก็ได้ค่ะคือปกติเนี่ยเราก็จะไม่รู้ใช่ไหมคะว่าใครโทรมาบางทีเบอร์แปลกโทรมาและสุดท้ายเป็นมิจฉาชีพเผลอคุยเข้าไปก็เสียเวลาอีกมันก็จะพาเรานอยเปล่าๆและแอปนี้ค่ะสามารถบล็อกเบอร์ที่โทรมาก่อกวนเราและยังสามารถเช็คหมายเลขโทรศัพท์ได้ด้วยค่ะว่าหมายเลขนี้ปลอดภัยหรือเปล่ามีใครรายงานไหมและยังสามารถบล็อกข้อความที่เป็นข้อความขยะพวกนี้ได้ด้วยค่ะอย่างพวกเว็บพนันออนไลน์ที่ชอบส่งลิงก์อะไรแปลกๆมาแบบนี้ค่ะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องไปโหลดแอป Who's Call มาก่อนค่ะจากนั้นก็เปิดแอปขึ้นมาดูค่ะเขาก็จะบอกว่าแอปนี้ทำอะไรได้บ้างแล้วเขาก็จะขายของด้วยนะคะเนี่ยว่าถ้าเป็นพรีเมียมจะได้อะไรแต่ถ้าเราไม่เอาเราก็กดข้ามไปค่ะไปที่ตั้งค่าโทรศัพท์ค่ะแล้วก็ไปเปิดพวกนี้ค่ะให้หมดเลยรวมไปถึงข้อความด้วยค่ะถ้าเราอยากจะให้เขากรองข้อความให้เราด้วยแอปนี้ทำอะไรได้บ้างก็คือสามารถดูเบอร์อันตรายได้ก็คือเบอร์ที่เขาแจ้งเป็นสแปมที่ก่อกวนนะคะสำหรับแอป Who's Call ค่ะเป็นแอปสัญชาติไต้หวันที่มีฐานข้อมูลเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมากกว่า 1,600 ล้านเบอร์ทั่วโลกค่ะซึ่งสามารถใช้งานได้ฟรีเลยนะคะแต่ว่าเราต้องไปอัปเดตฐานข้อมูลที่แอปบ่อยๆค่ะเพราะว่ามิจฉาชีพเขาก็มีการเปลี่ยนเบอร์อะไรไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าอยากให้แอปเนี่ยอัปเดตให้เลยอัตโนมัติก็ต้องเสียเงินค่ะซึ่งสำหรับปาล์มเองเนี่ยลองใช้แล้วค่ะชีวิตสงบสุขขึ้นมากเลยอยากให้ทุกคนลองไปใช้กันค่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะมีใครเคยใช้บ้างคอมเมนต์มาคุยกันค่ะและอย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไปค่ะเพื่อนๆของเราจะได้รู้จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่มีให้ทุกวันค่ะ